ดีครับนี่เป็นรายการมันนี่ท็อกครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรชดชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและมันนี่ท็อกเป็นรายการเพื่อสาระทางเศรษฐกิจการเงินตลาดหุ้นรายการโทรทัศน์การเงินเพื่อชีวิตที่พอเพียงนะครับและวันนี้ครับนานๆเราจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา4คนนะครับซึ่งเวลาอยู่4คนแบบเราเนี่ยเขาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอายุไล่กันแล้วก็อีกก็อายุไล่ๆกันไงไม่มีความแตกต่างกันคือไม่ใช่เพราะบางทีเราจะมีบางรายการเช่นรายการ Money Talk Weekly ที่ Money Channel เดี๋ยวมันน่าจะมีแจบแกบนิดนึงเราจะมีน้องจ๋ามาเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยคิดว่าเพิ่มสีสันใครน้องจ๋านี่ใครอ้าวนี่แหละน้องจ๋าแหละไปดูดิไปดูคลิปน้องจ๋าน้องจ๋าเนาะน้องจ๋าคนสวยก็มาร่วมผมไม่รู้เรื่องเป็นพิธีกรรายการแล้วก็ไม่อยู่ทำรายการครึ่งปีแล้วจริงเหรอเออมีน้องจ๋าด้วยก็เดี๋ยวนี้เขาปลดคนแก่ออกทีละคนสองคนจริงด้วยมีน้องจ๋ามีน้องจ๋าและมีน้องบอลหนุ่มๆไงน้องบอลนั่นแหละออกมาแค่บางคนงงมีน้องเคไงน้องเคท่านผู้ชมไปดูแล้วกันนะครับที่มันนี่ชาแนลอันนั้นนะครับเป็นมันนี่ทอล์ควีคลี่ซึ่งเราสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยู่หน้ากันพร้อมเขาเรียกว่าอยู่กันพร้อมหน้าอยู่หน้ากันพร้อมก็หน้าพร้อมหมดอายุ60ขึ้นไปแล้วบางคนนี่ชอบอย่างนี้นะคือพร้อมหน้าพร้อมตาก็ไม่เข้าใจนี่เป็นสำนวนหน้ากับตากันอยู่ด้วยกันถ้าเกิดพร้อมหน้าไม่ต้องบอกยังไงตาก็ต้องมาถูกไหมบางคนตาบอดเหมือนกันบางทีตาก็ไม่ว่างไปกับยายมันก็พร้อมหน้าแต่ไม่มีตาเวลาเราอยู่กันครบ4คนเนี่ยนะครับมันจะไม่มีสาระถ้าแขกมาเขาจะมีสาระแต่วันนี้พยายามให้มีสาระเพราะว่าเราอยากจะพูดเรื่องที่ผมคิดว่าคนสูงวัยพูดแล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์กับคนอายุน้อยกว่าถ้าเขาฟังคือยุคนี้เนี่ยสมัยนี้ต้องบอกเลยว่ายุคสวจะมีความหมายเพราะว่าจะมีสิทธิ์มีการมีส่วนร่วมในการโหวตเลือกนายกได้ไงสวไอ้นั่นสมาชิกวุฒิสภาเอาเหรอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อายุมากและมีประสบการณ์พวกเรานี่ก็เข้าข่ายนะเราจะคุยกันถึงเรื่องวิกฤตสัจธรรมหรือวิกฤตสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า truth คืออะไรก็คือมันสิ่งที่มันเป็นจริง truth ต้องระวังนะมันแปลว่าฟันเฮ้ยคนละความัน truth มันมี i ตัวหนึ่ง truth ระวังแหมแปลยากขึ้นไปอีกสัจธรรมสัจธรรมก็คือมันจริงแท้แน่นอนเนี่ยของที่มันเป็นจริงก็คือธรรมะแห่งความจริงนะฮะก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆมันเป็นสัจธรรมที่เราปฏิเสธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบางอย่างนี่เราบอกอายุตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะพูดเนี่ยนะว่าเจ็บป่วยวันนี้วิกฤตอะวิกฤตแล้ววิกฤตก็คือสิ่งที่มันไม่นึกว่ามันจะเกิดขึ้นเฮ้ยทำไมไม่นึกไม่ใช่วิกฤตเนี่ยไม่ใช่ละวิกฤตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรุนแรงในทางลบต้องบอกงี้ทางลบด้วยไม่มีใครบอกวิกฤตเศรษฐกิจโตไม่มีวิกฤตตลาดหุ้นไม่มีบอกลบเพราะในเมื่อบางคนเขาโชคดีก็จากวิกฤตนั่นแหละหรือมันทางลบอ่ะไปนั่นเป็นโอกาสในวิกฤตโอกาสในวิกฤตแต่คำว่าวิกฤตก็น่าจะเป็นทางลบอ่ะทางลบทางบวกก็มีวิกฤตที่แบบมาจากบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถูกหวยเลยเป็นวิกฤตของชีวิตไม่แต่การถูกหวยไม่ได้เป็นวิกฤตแต่วิกฤตตามมาเพราะว่าหลังจากลุ้มกันอ่ะหลังจากที่ถูกหวยแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างผิดพลาดโดยไม่คำนึงถึงสัจธรรมแน่สัจธรรมอะไรหลังจากถูกหวยมีสัจธรรมอะไรให้คิดหลังจากถูกหวยมันก็จะนึกถึงสัจธรรมพระเจ้าสอนไว้แล้วนี่สัจธรรมเอาง่ายๆผมก็ไม่เคยรู้ไม่เหมือนนักธรรมสัจธรรมก็ไปดูโลกธรรม8โลกธรรม8ไปกันใหญ่แล้วโลกธรรม8ก็คือความเป็นจริง8ประการนะเป็น4คู่นี่แหละมันคือสัจธรรมมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภนะอันนี้เป๊ะเลยคุณถูกหวยมีลาภคุณต้องรู้จักสัจธรรมว่าจริงๆมันเสื่อมได้เดี๋ยววันหนึ่งก็เสื่อมถ้าคุณไม่ทำไม่ดีคุณถ้าคุณไปผูกมันผูกจับกับมันมีลาภเสื่อมลาภจริงๆมีลาภกว่าช่างหัวมีเสื่อมลาภกว่าช่างหัวมีลาภกว่าก็ซื้อข้าวเหนียวไปดิซื้อข้าวเหนียวมาเสริมมียศอย่าไปติดยึดกับมันเวลาเสื่อมยศก็จะได้ไม่รู้สึกว่าเสื่อมมันก็เป็นปกติเท่านั้นเองใช่ไหมอันนั้นเพราะจริงๆมันสัจธรรมหรือมันมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาอันนินทาการเรเหมือนเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอา
ก้นไปทนถนนเฮ้ยเอาตูดไปขูดหินนี่หมดโอ้ยเป็นอะไรครับอันนี้มันนักเห็นว่านักกลอนชาวบ้านกับนักกลอนผู้ดีมันจะแตกต่างกันใช่ไหมนักกลอนชาวบ้านก็ประเภทแบบเอาตูดไปขูดหินตรงนักกลอนผู้ดีก็เอาละเอาก้นไปชนถนนไปชนถนนกลับมานี่ก็คือหัวข้อก็คืออะไรที่มันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วหรือมันคือวิกฤตมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเลวร้ายนะเป็นความรุนแรงที่เกิดเพราะว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันมาจากประเด็นว่า 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาหุ้นตกอยู่ๆก็หุ้นตกรุนแรงแล้วก็หุ้นตกโดยที่คนขายเนี่ยเป็นกองทุนแต่คนซื้อเป็นฝรั่งมันก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งมันไม่กลัววิกฤตแบบที่จะเกิดในเมืองไทยอย่างนั้นเหรอแต่ทำไมกองทุนถึงกลัวจนวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะเพราะไม่มีคำอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมกองทุนกลัวได้ขนาดนั้นเอ๊ะทำไมฝรั่งไม่กลัวเลยทุกวันยังซื้อทุกวันทุกวันต่อเนื่องไม่เคยหยุดเกิดอะไรขึ้นแล้วจริงๆมันทำก็มีคนซื้อก็ต้องมีคนขายมีคนขายก็ต้องมีคนซื้อไม่ใช่สัจธรรมนี่ง่ายกว่าสัจธรรมมันต้องบอกว่ามันมีขึ้นก็มีลงต้องอย่างนั้นไม่ใช่สัจธรรมมีคนขายก็จะบอกว่าฝรั่งขายคนไทยซื้ออะไรจะมาสัจธรรมมันก็มีคนซื้อคนขายแต่ว่ามันไม่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไงถ้ามันจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหุ้นมันมีขึ้นมามันก็มีลงไปมีลงมามันก็มีขึ้นไปอันนี้คือสัจธรรมแต่ขณะเดียวกันถ้ามันลงเยอะๆมันกลายเป็นวิกฤตวิกฤตของคนที่ถือหุ้นแต่คนที่ไม่ได้ถือหุ้นอยู่ก็เป็นโอกาสอาจจะเป็นโอกาสคนที่ไม่ถือหุ้นน่ะคนมีเงินสดก็ไปช้อนหุ้นแล้วเกิดหุ้นมันขึ้นมันก็กลายเป็นโอกาสแต่ถ้าหุ้นลงต่อก็คือเองเข้าไปในท่ามกลางวิกฤตก็เป็นวิกฤตหนักขึ้นเป็นวิกฤตหนักขึ้นคือพวกนี้มันพูดไม่ได้อย่างจากกี้ที่ดร.ไพบูลย์บอกว่าอะไรมันเป็นสัจธรรมหรือเปล่าไอ้ที่หุ้นมันตกขนาดนี้นะผมได้ยินคนเขาพูดในตลาดในตลาดไหนหมายถึงว่าทั่วไปก็พูดกับพวกนักลงทุนเท่าไหร่นักลงทุนไหนเขาบอกว่าเป็นสัจธรรมแต่เขาไม่ได้พูดว่าแปลว่าสัจธรรมเขาบอกว่าไอ้สัตว์มันทำนี่ก็ไม่ใช่ชาวบ้านอีกอะนี่คือชาวบ้านคือชาวบ้านเนี่ยเวลาไม่แฮปปี้ไม่ชอบจะไอ้สัตว์ไว้ก่อนแต่สัตว์สมัยก่อนกับสัตว์สมัยนี้ไม่เหมือนกันนะสัตว์สมัยนี้เขาสะกดสอไม่หางกาดสอแล้วก็มีอาจจะมีจอกระลันอะไรสัตว์ไม่ใช่สัตว์อ๋อเหรอนี่สับออนไลน์เหรอสับเดี๋ยวนี้มันอย่างนี้มันคนเขียนสอเสือสระอาสอแล้วเวลาเราใช้ไอ้เขาเรียกว่าเวลาพูดแล้วมันไม่ใช่สิริละโปรแกรมสิริโปรแกรมธรรมดาเลยของอะไรก็มีเนี่ยนะเราพูดไปมันจะเขียนให้เราเนี่ยถ้าเราเขียนว่าสัตว์มันจะเขียนได้ยังไงมันก็ต้องเขียนแบบเก่าเขียนแบบทางการก็คือสอมหากาตวกลังแต่ว่าเวลานี้แล้วอย่างผมมีอาจารย์คนหนึ่งในนามสกุลรักษาสัตว์เนี่ยก็นี่ไงรักษาอมรรักษาสัตว์ตราจารย์อมรรักษาสัตว์สอมหากาตยกลังโยยกลันแต่ว่ามีคนพาหมาไปบ้านแกประจำหน้าบ้านแกหมาบ้านแมวบ้างนกเขาไม่ทันดูแล้วบางทีจริงๆรักษาสัตว์ได้อาจารย์นมรก็อยู่นิด้าเคยเป็นอธิการอันนี้เรากันเล่นนะครับยังไงก็บอกผมก็บอกว่านี่แหละไอสัตว์มันทำก็นะไม่ใช่สัตว์จะทำนะไอสัตว์มันทำเนี่ยมันทำให้เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นจริงไหมมันมีเจ้ามืออะไรเงี้ยเรื่องหุ้นนั่นเหรอคืออย่างนี้ในความคิดผมเรื่องหุ้นตกอันเดี๋ยวผมให้ท่านดูผมประเภทแบบจะพูดอะไรผมก็จะมีหลักมีฐานนะครับผมเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องไม่ใช่พูดแบบไปเรื่อยเปื่อยโอ้เพราะว่าใครแต่ดูให้ดีนะไม่เห็นลงเลยอะนี่ย้อนหลังไปตั้งกี่ปีดูตั้งแต่ปี96นะครับก็ดูสิว่า20ปีนะครับไอ้ที่ลงมาไม่ลงมาเหรอเริ่มต้นก็ลงมาเห็นไหมนั่นลงมาจากวิกฤตเศรษฐกิจนะลงมาแล้วก็อยู่เท่าไหร่200เศษแล้วก็ขึ้นมาได้หน่อยนึงตรงไป800ขึ้นมาตรงผ่านไปปี09 08แล้วก็ลงมาเหลือ200กว่า300นะตอนซับพรามแล้วก็ขึ้นมาตลอดแล้วก็ขึ้นลงบ้างนะแล้วช่วงนี้ลงนิดเดียววิกฤตไหมไม่วิกฤตถ้าลงต่อก็อาจจะไม่หรอก คือครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตส่วนบุคคลซะเยอะแต่โดยรวมจริงๆไม่ได้วิกฤตอะแต่ส่วนบุคคลบางคนเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยๆเนี่ยที่เล่นหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยเป็นวิกฤตเพราะว่าคนที่ไม่ขาดทุนก็ไปว่าคนที่ขาดทุนเป็นวิกฤตเราต้องเผื่อแผ่สิตามหลักใช่ไหมมันต้องมาแจกใจเราเนี่ยนะเรานี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะปูชนียาจารย์ปูชนียาจารย์เวลาคนอื่นเดือดร้อนถึงแม้เขาจะเพิ่งเข้ามาเป็นหอยเป็นปูเป็นตัวเล็กตัวน้อยเรานี่เป็นอาจารย์ของปูใหญ่เราก็ต้อง
เผื่อแผ่อย่างเช่นอาจารย์เสน่ห์เขาก็เจ๊งรอบนี้เจ๊งด้วยเหรอเจ๊งดิเพราะฉะนั้นต้องเผื่อแผ่เผื่อแผ่ทำยังไงก็ให้ความรู้ไปตอนนี้ขอโทษนะแต่ชดเชยผมจะอ้วกอะไรเนี่ยความรู้ได้ความรู้มาเยอะมากได้มาเยอะมากเขาบอกไม่มีอะไรที่เป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่ให้ก็คือไม่ใช่ให้ปลาแต่ต้องให้เครื่องมือในการจับปลาเออให้เงินไม่ได้ต้องให้ความรู้อันความรู้เป็นเหมือนสินทรัพย์อยู่นับแสนเออขอได้ให้ความรู้เป็นเหมือนสินทรัพย์อันความรู้เหมือนสินทรัพย์เอาสินทรัพย์อะไรตรงกว่าง่ายกว่าแล้วทำไมเวลาเราคุยกับลูกเรานะหรือให้มรดกไปลูกเราไม่บอกเอาลูกเอาความรู้ไปลูกไปตังพ่อไปบริจาควัดทำไมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมพอลูกก็ลูกเอาตังไปแล้วกันความรู้ช่างหัวไหมไม่แต่ความรู้ให้ไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปแล้วแล้วตังแล้วให้ตังตามไปให้ตังตามเดี๋ยวสรุปคืออันนี้มันสัจธรรมหรือว่ามันเป็นวิกฤตไอ้หุ้นที่ขึ้นตกในความคิดผมมันเป็นสัจธรรมมันเป็นธรรมชาติของโลกมันมีขึ้นมีลงแต่ผมว่าอย่างใครก็ตามเนี่ยถ้ามาถามผมไม่ไปถามจะมีเนี่ยมาถามผมว่าหุ้นตัวนั้นซื้อได้ไหมตอนนี้ไม่เคยเข้าตลาดหุ้นเลยควรจะซื้อไหมผมก็จะบอกว่าคุณเก็บเงินไว้ก่อนศึกษาหาความรู้ไปเก็บเงินไปเก็บเงินไว้ก่อนแล้ววันนึงมันมีวิกฤตหนักๆคุณค่อยซื้อวิกฤตมาเมื่อไหร่ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมอาจจะตายไปก่อนก็ได้ก่อนวิกฤตหนักๆจะมาแต่วันนึงมันจะมาแล้วถ้าคุณอายุยังน้อยคุณเก็บเงินได้รอพอมันมาปุ๊บคุณก็มีโอกาสเข้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคนอื่นเยอะแต่ส่วนใหญ่เป็นอย่างเงี้ยพอเกิดวิกฤตเนี่ยคนมีตังค์ไม่กล้าเอาตังค์เข้าไปไอ้ส่วนที่คนที่มีตังค์อยู่แล้วก็เจ๊งไม่มีตังค์ไปถัวไม่มีตังค์ไปซื้อเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ถ้าเขาคิดถึงสัจธรรมนี่นะเขาจะต้องกล้าซื้อคือพูดง่ายๆว่าถ้าว่าตรงๆคือสัจธรรมเนี่ยเหมือนเป็นมันเป็นโลกแห่งความเป็นจริงมันเหมือนเป็นเซตไอ้ส่วนไอ้วิกฤตนี่มันคือซับเซตนี่นะที่ซ่อนตัวอยู่ในสัจธรรมในสัจธรรมวิกฤตถ้าดูกราฟอีกทีถ้าอาจารย์นี้พูดอย่างอาจารย์นิเวศว่านะพอหุ้นลงมาเนี่ยนะใช่หุ้นลงมา บังเอิญก็ไปเอารูปที่มีนิ้วผมได้ไหมตัดมาที่หน้ากล้องเนี่ยนะผมจะได้ชี้ให้ดูนะทำไมนิ้วมันดีนะพอเนี่ยนะเห็นไหมตอนเนี้ยหุ้นลงมาพอถึงตรงนี้ตอนนั้นใครจะไปรู้นะลงมาถึง600-800เนี่ยนะใช่เราก็บอกว่าอาจารย์นิเวศบอกว่าอะไรว่าเราต้องกล้าซื้อดิถ้าเรามีเงินอยู่พอซื้อปั๊บมันลงไปเหลือ200ลงมาเหลือ200เนี่ยแล้วจะทำแล้วทุกวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้นะเพื่อนสัจธรรมอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วเราก็ยึดมั่นว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำเหตุดีที่สุดผลเนี่ยเป็นสิ่งอื่นตัวกำหนดเราเป็นบาปกรรมบุญโทษของโกรธอะไรเขาเรียกอะไรบาปบุญคุณโทษอะไรใช่ไหมยกให้บาปให้บุญไปเราทำแต่เหตุให้ดีที่สุดเหตุคือเราดูแล้วเอาแล้ววะเอาแล้วได้ที่แล้วล่ะทำแล้วแต่ว่าผลจะเกิดยังไงเนี่ยจะไปซีเรียสกับมันถ้าไปนั่งซีเรียสกับมันอย่างอาจารย์เสน่ห์ยกตัวอย่างเขาไม่ซีเรียสกับผลหมดก็หมดหมดก็หมดคือไอ้ภาพเนี่ยผมโชว์บ้างผมโชว์บ้างเนี่ยนะครับผมก็เป็นสัจธรรมไงไอ้ที่เห็นเนี่ยตอนนี้นี่มันตัดฉากมาตอนปีอะไรเนี่ยนั่นแหละปี96อ่ะเอา20ปีไงก่อนหน้านี้ถ้าถอยไปอีกมันเคยขึ้นไป 1,700 กว่าใช่ใช่ถูกไหมมันจะถอยนิดเดียวแหละนิดเดียวเองเนี่ยโทษทีนะตัวผมนี่ไม่ได้อยู่ในกราฟนี้นะมันอยู่ก่อนหน้านี้คือไปถึงว่าตอนประมาณ 1,700 เออนะคือไปถึงว่านี่คือจุดที่ตำแหน่งที่ผมเข้าไปตอนนั้นนะและความเป็นจริงเนี่ยผมอยู่ข้างล่างแต่ทุกวันนี้ยังอาศัยอยู่ข้างล่างตั้งหลายปีทำไมไม่ขายอะไรนะมันลงมาตั้งหลายปีอ่ะมันจะขายได้ไงมันเจ๊งไปแล้วอ่ะเขาจะไปขายทำไมเขาซื้อมา 4-500 บาทหุ้นหนึ่งตอนนี้คนจะคืนให้ประมาณ 10-20 ตังค์จะขายทำไมขายไปเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่หรอกมันเป็นกระดาษวอลเปเปอร์ไปแล้วรอปีอีกหน่อยเก็บเอาไว้มันจะเก็บอะไรก็ไม่มันของที่ลึกขายยากไอ้ธนาคารไอ้พวกเรานั้นมันไม่อยู่แล้วจำไม่ได้หรือ58สถาบันเนี่ยจะได้เป็นของที่ลึกกันไม่มีใครทิ้งแล้วตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจมันสรุปก็คือว่าการขึ้นลงของหุ้นเป็นสัจธรรมไม่ได้มีวิกฤตไม่ได้มีอะไรหรอกครับเป็นสัจธรรมเรารู้อยู่แล้ววันนึงจะเกิดวันนึงก็จะขึ้นและวันนึงก็จะลงเป็นธรรมชาติเราก็รู้จักจัดการกับมันถ้าเราทนการขึ้นลงของหุ้นไม่ได้ทนแรงเบียดอันนี้ไม่ได้เราก็อย่าไปยุ่งกับมันโอ้ชัดเจนไหมโอ้เราก็จะไม่มีวิกฤตชีวิตเข้าใจไหมเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจสอนใจลูกศิษย์ผมเนี่ยเพื่อนผมเข้าใจนะเดี๋ยวเราพักนะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาคุยกันอีกเดี๋ยวก็มาดูกันใหม่ว่าสิ่งต่อไปนี้เป็นสัจธรรมหรือวิกฤตครูเดียวครับอ
ร้างพื้นป่าให้เติบโตเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกป่าปตท.ตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอนชีวิตของเราล้วนรายล้อมด้วยเคมีพันมากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีพันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติPTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบทุกปีบริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,300 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนโดยโรแบคโคแซมไทยออยล์ได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนเป็นที่1ของโลก2ปีซ้อนเพราะเราตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจต้องก้าวไปพร้อมๆกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นสายสัมพันธ์ของการอยู่เคียงข้างกันวันแล้ววันเล่าวันนี้ไทยออยล์ได้มายืนอยู่ณจุดสำคัญด้านความยั่งยืนของโลกเราจะไม่หยุดยั้งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับสัจธรรมหรือวิกฤตช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องตลาดหุ้นทีนี้ผมถามเลยว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นวิกฤตไม่รู้ว่ามันสัจธรรมเรื่องอะไรซึ่งอยู่ๆคนในครอบครัวเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็เป็นสัจธรรมอ๋อการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นดิมันเข้าออกโรงพยาบาลเป็นแบบเราประเภทว่ามันไม่ต้องทำไม่ตายสักทีนึงไม่เรียกว่ายังไงอ่ะจะเอายังไงเอาอย่างนี้ผมถามจังมกอยากถามเมียป่วยนี่เป็นวิกฤตโอกาสอาจารย์พี่แม่มันต้องเป็นเดี๋ยวคิดดีนะเป็นวิกฤตอยู่แล้วคิดดีนะระหว่างอย่างนี้ถ้าคุณพูดว่าเป็นโอกาสเนี่ยเดี๋ยวมันจะป่วยหนักกว่าเดี๋ยวมันจะมีวิกฤตไม่วิกฤตเขาจะหมดโอกาสหมดโอกาสที่จะพูดอีกต่อไปแน่นอนคือมันมีให้สองคำตอบเมียป่วยเป็นอะไรนะเป็นวิกฤตหรือเป็นโอกาสเนี่ยนะคือถ้าตอบแบบตรงกระจายก็อาจจะเป็นวิกฤตของชีวิตแต่ถ้าตอบไม่ตรงกระจายก็เป็นการโกหกบาปการทางธรรมะบาปเพราะนั้นก็คือบังคับให้ก็ตอบว่าเป็นโอกาสไม่รู้บาปก็เป็นโอกาสของอาจารย์นิเวศนะโอกาสจะได้ดูแลเมียใช่ปะโทจะแสดงให้เราเนี่ยนะผมดูแลอยู่แล้วดูแลดีอยู่แล้วคุณอย่าพยายามสร้างวิกฤตจับใส่ปากจับคำพูดมาใส่ปากผมนี่ไงคือคนเราเนี่ยนะไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้ถูกไหมไอ้อย่างรู้แล้วคนเจ็บป่วยเนี่ยนะหลายคนบอกเฮ้ยมันสัจธรรมอะทั้งธรรมะคนเราก็อะไรนะเกิดแล้วมันแก่เจ็บแล้วอะไรนะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดแล้วอะไรนะแก่แก่แก่เรียกทำไมเรียกทำไมก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เรียกทำไมอะไรลองไล่แก่ลองไล่เรียกอะไรไอ้สารวัตรเนี่ยลองไล่ไล่เขาก็ไปเรียกอะไรเอาเรียกแก่เป็นชื่อเขาชื่อเล่นเขาเอาเรียกอะไรเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายเพราะฉะนั้นวันหนึ่งมันก็เจ็บป่วยคุณลองไม่มาเจอบางทีไอ้ครอบครัวที่มีแต่คนเจ็บป่วยอยู่เนี่ยนะป่วยแล้วก็ประเภทเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล3วันดี4วันเขาแล้วนอนหลับก็ไม่หลับนะ
วุ่นวายไปหมด อันนี้มันเป็นวิกฤตหรือมันคือสัจธรรมบางคนก็เสียค่ารักษาพยาบาลเยอะถูกไหมหมดตัวก็มีถูกไหมบางคนเขาบอกเก็บมาตลอดชีวิตเพื่อไว้ใจป่วยทีเดียวก็หมดเลยป่วยแล้วก็ยังตายไม่ใช่หายนะถูกไหมถ้าหายเดี๋ยวก็ป่วยใหม่ทีนี้หมดเงินนั้นหนักเข้าไปเดิมคือไอ้คนที่พูดอยู่ข้างนอกมันพูดได้นะว่ามันคือสัจธรรมนะเฮ้ยคนละหมดต้องเจ็บไข้ได้ป่วยภาษาธรรมเป็นภาษาพระนะเขาให้รู้จักจะได้ปรงจะได้รู้ว่าคนเราเนี่ยอย่าไปกลัวการแก่การเจ็บการตายเพราะมันเกิดกับทุกคนแต่ถ้ากลัวให้กลัวการเกิดเพราะว่าถ้าเกิดแล้วแก่เจ็บตายมันตามมามันเรื่องยุ่งถ้าไม่อยากที่จะเจ็บไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะตายก็อย่าเกิดมันเกิดมาแล้วอ่ะก็เกิดมาแล้วต้องรู้ว่าแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ตามมาอัตโนมัติเพราะระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามทำอย่าให้เกิดใหม่สรุปแล้วเนี่ยสมมติว่าใช่ได้ไหมผมเทศใช่ได้ไหมเทศได้ก็ใช่ได้แต่ว่าคือมันก็พูดตัวแต่ว่าผมก็ถามว่าอ้าวสมมติเนี่ยเราไปเจอกรณีคนที่มันเกิดจะด้วยอะไรมันทำไมมันโชคร้ายขนาดนี้เดี๋ยวผัวป่วยเดี๋ยวเมียป่วยเดี๋ยวลูกป่วยอะไรเงี้ยนะนี่ทำไมมันสลับกันป่วยอย่างนี้วิธีการแก้ไงเดี๋ยวนี้สมัยใหม่ก็มีไงก็ประกันใช่ประกันชีวิตประกันสุขภาพซะยอมจ่ายเงินหน่อยเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดวิกฤตแต่พูดถึงเรื่องประกันสุขภาพเนี่ยนะตอนนี้ผมยังเป็นห่วงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรับถึงอายุ60 อย่างมาก65เดี๋ยวนี้มันมีแล้วเราไม่ค่อยป่วยหรอกเดี๋ยวนี้ก่อน60 65แต่พอประกันสุขภาพหมดอายุก็ไม่ให้ต่อไม่ต่อทีนี้แหละป่วยทันทีแล้วยังไงไปใช้30บาทบริษัทประกันนี่เอาเปรียบนะคือตอนที่เขาไม่ป่วยเนี่ยไม่ป่วยเนี่ยรับประกันแต่พอเริ่มป่วยเมื่อไหร่ไม่ให้ประกันแล้วคุณดังนั้นแบงค์ไม่เหมือนกันเหรอแบงค์อ่ะเวลาเขาดีเขาเอาเงินไปอีกเสี่ยงนึงเลยแต่พอเขาแย่เอาเงินคืนอ่ะนั่นน่ะดิเหมือนกันมากก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมคราวนี้บอกเป็นสัจธรรมก็มันเป็นการทำธุรกิจคือต้องระวังนะเพราะว่าตอนหลังนี้มันมีโฆษณาแล้วหลายคนก็พลาดเข้าไปก็คือประกันสูงวัยอันนี้ต้องพูดเลยนะเพราะผมเคยฟังนี่ประกันสุขภาพเอออย่าไปเอ่ยชื่อบริษัทกันนะเมื่อกี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อบริษัทเมื่อกี้เพิ่งนั่งดูอยู่เออคืออย่างงี้พยายามพูดช้าๆให้คนแก่ได้ฟังต้องฟังการฟังการประกันนะครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องตรวจสุขภาพเนี่ยๆๆๆท่านก็มีคุ้มครองนี่แหละเดี๋ยวว่าพูดต้องพูดช้าๆประกันสูงวัยเพราะว่าผมได้ทำการศึกษาข้อมูลตรงนี้มาจากเนี่ยนี่แหละสำนักงานเศรษฐกิจที่คนที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการประกันเนี่ยนะแต่ผมสงสัยทำไมประกันสูงวัยในเมื่อเขาบอกว่า60 65ก็เลิกประกันและไอ้นี่ประกันสูงวัยแปลว่าอ๋ออันนี้เขาให้แต่ว่ามันจะน้อยลงเยอะการคุ้มครองแต่ยังผมประกันหมู่เงี้ยที่นิด้าเขาซื้อประกันหมู่ให้กับข้าราชการลูกจ้างทุกคนผมยังต่ออายุอยู่ผมก็อยู่ประกันแต่พออายุ65ผมเกษียณมาประกันหมู่ก็หายไปเหลือแต่หมู่ทีนี้ก็ซื้อประกันเองซื้อประกันเอง65เขาไม่ขายแล้วไม่ขายไม่ขายแล้วเหรอแล้วจะไปป้องกันยังไงก็ต้องเซลล์ยูรันใช่โอ้ลำบากไม่นั่นแหละเขาไม่ขายแล้วถึงเอาบัตรทองมาแล้วกันอย่างนี้นะก็บัตรทองบัตรทองคืออย่างนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ว่าตอนหลังเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเพราะมันเป็นสังคมผู้สูงวัยถูกไหมตอนนี้นะคนมันแก่มากขึ้นแล้วส่วนใหญ่ประกันเมื่อก่อนนี่ก็รับตรง60ไม่ก็65เนี่ยนะทีนี้เขาก็มีการมารับคือต้องดูก่อนนะว่าประกันที่เราทำเนี่ยกรณีประกันสุขภาพเนี่ยกรณีเกิน65เนี่ยเขายังไม่รับแล้วถูกไหมฮะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือไอ้คำพูดนี้บอกไม่ต้องตรวจโรคอันนี้นะเป็นคำที่น่ากลัวเพราะว่าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวัยขนาดนี้ไปตรวจเมื่อไหร่ก็เจอถูกไหมเพราะฉะนั้นไปทำประกันอย่าเพิ่งไปตรวจประกันก่อนอันนี้แหละนี่แหละจะเป็นปัญหานี่แหละอันนี้ผมแล้วเพราะว่านี่พยายามที่จะหาช่องทางวิกฤตของคนอื่นเป็นโอกาสเนี่ยถ้าต้องระวังเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหลายคนเนี่ยรู้อยู่กับใจว่าเราก็เป็นอะไรอยู่พูดตรงๆนะแล้วเขาปรากฏว่าประกาศเอ้ยคุณไม่ต้องตรวจให้คุณมาแถลงว่าคุณกับปกติมันต้องมีการแถลงนะเขาเรียกการแถลงก็คือดีแคลนะว่าคุณไม่เป็นโรคเพราะนั้นครูก็ต้องติ๊กเพราะนั้นตัวแทนประกันก็ลูกคุณไม่ลุงมีเบาหวานไม่มีหัวใจไม่มีความดันไม่มีไม่มีติ๊กผ่านสามารถทำประกันได้เพราะว่าใช้การไม่ต้องตรวจแต่ถ้าไปตรวจเมื่อไหร่นี่เจอถูกไหมเพราะนั้นก็ไม่ตรวจเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถทำได้แล้วพอทำได้ปั๊บเนี่ยนะในหลักการนะถ้าคุณมีอันมีเป็นอะไรมันเจ็บป่วยหรือตายไปก่อน2ปีอันนี้ชัดเจนนะ2 ปีถ้าคุณพยายามเถือกแทกไปจนถ้าเกิด2ปีแล้วตายไม่ตายถ้าสมมติว่าป่วยสมมติว่าบอกไม่ได้เป็นเบาหวานเราติ๊กเสร็จแล้วปีหนึ่งเราก็เป็นเบาหวานไอ้นี่จริงๆมันไม่ได้ประกันสุขภาพนะนี่ประกันชีวิตไม่ได้ประกันชีวิตนี่คือคนเข้าใจผิดคิดว่าประกันสุขภาพแต่มันคือประกันชีวิต
เสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบแล้วส่วนใหญ่เขาบอกมันเหมือนโชคร้ายนะพอไปแถลงว่าไม่เป็นไรพอสักมันมีคนที่เล่าให้ผมฟังนะพี่แม่เขาปรากฏได้อยู่ได้สัก 2-3 เดือนตายอ้าวพอตายปั๊บไปดูแถลงไปตรวจผลคุณบอกว่าไม่มีนั่นไม่มีนี่ไม่มีโรคนะเพราะฉะนั้นก็ disqualify ไม่ผ่านผลที่คุณดีแคร์ว่าคุณไม่ป่วยนั่นไม่ป่วยนี่ตามหลักการของการประกันเนี่ยต้องเกิน2ปีเขาเขียนไว้ในสัญญาอาจารย์เสน่ห์หมายความว่าเขาตายเร็วตายหลังจากซื้อประกันแป๊บเดียวก็ตายแล้วก็เขาบอกเขาไม่เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไปติ๊กว่าเขาไม่เป็นแต่จริงเขาเป็นเหมือนกับโกหกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีสิทธิ์เป็นโมคิยะเขาเรียกอะไรนะเป็นโมคะไปเลยนะก็อันนี้เรื่องของประกันชีวิตนะแต่ผมเนี่ยผมกลับคิดว่าประกันชีวิตเนี่ยมันไปซื้อมาเลยนะซื้อหรือไม่ซื้ออย่าไปซื้อมันอย่าไปซื้อตายก็ตายจบแล้วเอ้ามันไม่ใช่ตายจบเอ้าลูกหลานก็ช่วยตัวเองอ่ะเอ้ยมันคือต้องมองว่าคนบางคนเนี่ยอย่างสมมติว่าเขาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่สามารถไปทำงานหารายได้ได้ไอ้การประกันชีวิตเนี่ยมันก็มาช่วยตรงนี้เรื่องรายได้หรือว่าช่วยรักษาเขาคือประโยชน์ตรงนี้แต่ถ้าตายแล้วเขาไม่มีภาระลูกหลานดูแลตัวเองได้มันก็แล้วไปเดี๋ยวสิประกันชีวิตแล้วก็เกิดมีอุบัติเหตุใช่แล้วคิดเอามาใช้พอกับชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ใช่ให้ลูกที่ยังไม่มีปัญญาหาเงินประกันชีวิตนี่คือต้องการให้เงินกับคนที่ตายแล้วตายสิให้เงินคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ถ้ามันช่วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องประกันอันนี้พูดแบบเศรษฐีมีเงินแล้วก็พูดไปเรื่อยนะก็ผมก็อยู่ข้างนี้ด้วยเอาไงเอาว่าไงต่อคือถ้าถามผมเนี่ยประกันชีวิตจะไม่ต้องซื้อหรอกเก็บเงินไว้จะให้ลูกหลานเก็บเงินเอาไว้สร้างฐานะไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รัฐเขาจะดูแลถ้าหากว่าลูกเราลำบากที่จริงมีอ่ะมันใช้คำว่าผิดนะประกันชีวิตเนี่ยแปลว่าประกันไม่ให้ตายใช่ไหมจริงไม่ใช่คือประกันคนชีวิตคือประกันคนที่อยู่จะได้เงินประกันต่อเมื่อคุณเสียชีวิตเข้าใจอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมาถึงได้ใช้คำว่า life insurance นะแต่ที่ผมเป็นห่วงกับตรงนี้มากกว่าว่าเวลาเราประกันชีวิตเราตายไปลูกหลานได้เงินลูกหลานดันเอาเงินไปทำงานศพทำซะใหญ่หมดไปซะเปล่าหมดเลยพ่อแม่ต้องการให้เก็บเงินไว้ทำไมทำเดี๋ยวก็เป็นลูกอากาตันยูไม่ดูเลยสัจธรรมหรือวิกฤตหลับเป็นลูกอากาตันยูไม่ห่วงอะไรเรื่องลูกอากาตันยูไอคนที่ว่าเรามันอากาตันยูกว่าเราอีกไม่สนใจมันนะคนนินทากับคนสรรเสริญมีพอๆกันนินทากาเรวันเทกแกรบไม่เจ็บแฉบเหมือนเอาก้นไปชนถนนไม่ก็ผมยังคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราไปตามเกมของเขาอ่ะเช่นตายก็ต้องจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่มีดอกไม้ดอกเมยเต็มไปหมดโอ้โหคือตายมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วแล้วไปทำสัจธรรมให้มันเป็นวิกฤตแต่จัดดอกไม้นี่ไม่ได้เป็นสัจธรรมหรอกนะแล้วก็จริงๆงานศพก็ไม่ต้องจัดยิ่งใหญ่มากนะก็ตามฐานะถ้าเราไม่มีวิจัดให้มันยิ่งใหญ่จริงๆนะถ้าใครเป็นพวกออร์แกไนเซอร์พวกอะไรมีอยู่กับดร.ไพบูลย์ลำบากนะแกไม่เอาสักงานงานศพก็ไม่เอางานแต่งก็ไม่เอางานเกษียณก็ไม่เอาเกษียณก็ไม่เอาเกษียณเขาจัดงานเขาเชิญผมคนที่ต้องเกษียณไปผมยังไม่ไปเลื่อนดันเห็นไหมเขาฝากของอะไรมาเขาจะให้ไปรับทองรับอะไรรับราชการตั้ง30กว่าปีได้ทองด้วยได้ทองหนักมีเข็มขมอะไรราชการเดี๋ยวนี้มีแจกไม่ไม่ไม่เขาเก็บของสภาอาจารย์อะไรเงี้ยนะเก็บเงินมาเขาจะแจกผมยังไม่ไปเลยแล้วทำไมไม่ให้ผมไปแทนไม่ไม่เขาก็ฝากของคนอื่นมาให้อยู่ดีเขาไม่ไปแต่เขาเอาของของผมก็อยากดีจะถามว่าผมอยากได้ไม่โดยธรรมชาติของคนนะมันก็จะมีความอยากได้แต่ผมก็เฉยเฉยไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้มาผมก็รับแต่ว่าจะให้ผมไปงานแม่ผมขี้เกียจไปเวลาผมมีค่าเดี๋ยวย้อนกลับเข้ามาตรงนี้ว่ามันมีทางป้องกันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นสัจธรรมก็แต่การเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราพูดถึงตัวนี้นิดหนึ่งนะจะได้ไม่กลายเป็นว่าเนื่องจากมันเป็นสัจธรรมแต่วันหนึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอาจจะเป็นการวิกฤตขึ้นมาในครอบครัวภายในบ้านอะไรก็แล้วแต่เพราะมันส่งผลกระทบต่อเงินทองรายได้ต้องเอาไปจริงๆผมว่าต้องวางแผนต้องวางแผนการต้องเตรียมการวางแผนต้อนรับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดวิกฤตซึ่งมันเป็นสัจธรรมวันหนึ่งคนเราก็ต้องเจ็บป่วยถูกไหมต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องคิดว่าถ้าเราป่วยแล้วเราจะมีทางดูแลตัวเองยังไงถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ได้
ถ้าป่วยเมื่อไหร่เราตายเลยเพราะไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีประกันตายเลยอย่างนี้ตายตายมันก็มันต้องวางแผนว่าจะต้องป้องกันระดับนึงอ่ะ 100% คงไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆทุกเรื่องนะจริงๆเรื่องแต่ผมคิดว่าอย่างคนเป็นข้าราชการก็พยายามไปใช้ของหลวงอ่ะใช่ไหมคนที่มีประกันสังคมนะอย่างอาจารย์ทาวรไปใช้ของหลวงระวังเขาจะเล่นงานไม่ใช่นั่นเป็นสิทธิ์ตามรถหลวงอะไรคนละอย่างนึกว่าไปใช้ของหลวงใช้รถใช้เครื่องพิมพ์ดีใช้โทรศัพท์ใช้น้ำใช้ไฟหลวงอันนี้ไม่ใช่ของหลวงอ่ะอันนี้มันเป็นศัพท์โบราณแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องคือเป็นสิทธิ์ตามสิทธิ์ของตามสิทธิ์ของเราเราเป็นข้าราชการเราสัญญาสาบานว่าเราจะอุทิศให้แผ่นดินแผ่นดินก็ตอบเราว่าถ้าเราเดือดร้อนแผ่นดินจะดูแลเราอันนี้ก็เป็นธรรมชาติตอบแทนซึ่งกันและกันเพราะถึงเราเรียกข้าราชการข้าแผ่นดินทำเพื่อตอบแทนบุญคุณประเทศชาติก็มันก็เขาจะบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปเข้าโรงพยาบาลของรัฐเขาดูแลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ลำบากคนประกันสังคมก็ใช้ประกันสังคมให้เงินมาตลอดเพื่อที่เวลาเจ็บป่วยในอนาคตประกันสังคมจะได้ดูแลเราก็ทำแบบที่อาจารย์นิเวศว่าแต่หลายคนเขาเข้าราชการไม่ได้สอบเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ก็ไปเพราะมันมีโควต้าจำกัดแข่งไม่ได้บางทีบอกว่าจะต้องมีเงินนะถึงจะเข้าได้ไอ้มีเงินจะถึงเข้าได้แปลว่าอะไรเงินนะก็ต้องไปสอบติวโตนู่นนี่ไอ้นั่นไอ้นั่นพูดกันว่าไม่ใช่ง่ายนี่ต้องไปวิ่งต้นเต้นโน้นไอ้นี่ต้องไปนั่นเดี๋ยวนี้เขาปราบกันอยู่เขาปราบกันอยู่แต่นั่นอ่ะมันยากไงคนส่วนน้อยน่ะที่จะได้เข้าทำราชการความจริงเนี่ยนะผมเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยเราใช้ม.44จัดการเรื่องหนักๆนะเอาม.22ครึ่งเดียวพอเอาจัดการเรื่องเบาๆหน่อยเช่นในพวกข้าราชการที่เข้าราชการสอบต้องมีเส้นอ้าวใช้ม .22 เบาหน่อยเบาหน่อยนะหรือว่าเข้าโรงเรียนหลวงต้องมีแป้งเยี่ยไอ้นี่ม .11 ม .11 ค่อยๆลดลงมาผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนได้เจอม .5 ก็ไปก็เสร็จแล้วไงไม่หลอดแล้วคนที่เป็นหมอไงโดนม .5 ก็ไปเรียบร้อยแล้วทำไมหมอม .5 มันเริ่มจากม .5 แล้วสุดท้ายก็เลยโดนม .44 เออใช่ไหมมันมีมาแล้วเขาก็ยังงงอยู่ดีเขาจะงงอะไรเลือกแค่นี้ก็ทำเป็นเปรมเชียวไปยุ่งกับเด็กม .5 ก็พูดมาตรงนี่ก็สร้างที่กินในชีวิตนี่ไงม .5 เนี่ยไหมนี่ครูพละยั่วมันเด็กมันคว้างแก้วเด้งปุ้งโดนไอ้แปลงเด็กปากเปรี้ยวเลยนี่ก็จะเสร็จพ่อม .5 ใช่ไหมฮะนี่อันตรายอ่ะคือไอ้นี่ไม่ได้เสร็จพ่อม .5 นี่เสร็จเพราะอารมณ์โกรธซึ่งทุกคนโกรธนะสัจธรรมของชีวิตสัจธรรมของชีวิตแล้วกลายเป็นวิกฤตแล้ววิกฤตไงเพราะว่าไม่รู้จักดูแลตัวเองไม่รู้จักควบคุมอารมณ์แสดงออกเกินไปในเรื่องของสุขภาพเรื่องของชีวิตเนี่ยนะจะสำหรับตัวเราเองนะสตัวที่วิกฤตสุดเลยที่มันจะเกิดขึ้นก็คือตอนเราป่วยใกล้ตายถ้าเรารถชนปุ้งตายไปเลยเดี๋ยวเราทำรายการเสร็จอาจารย์นิเวศเข้าลิฟต์ตกเปี้ยงตายไปเนี่ยไม่ทันรู้ตัวไปด้วยไม่เวลาเวลาเขากลับเราก็แยกออกมาเราก็แยกออกมาแต่เราก็เดินลงบันไดอย่าเพิ่งไปเขาแล้วก็ชอบรอไปด้วยกันสิไม่ยกตัวอย่างไงยกตัวอย่างใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราป่วยเนี่ยแล้วก็รู้อยู่ว่าไม่รอดเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับเดือน2เดือนต้องตายทำยังไงก็ต้องตายเป็นมะเร็งตับอ่อนยังไงก็ต้องตายใช่ไหมไอ้เงี้ยโอ้วิกฤตตรงนั้นหนักนะเพราะถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีตรงนั้นเนี่ยชีวิตตอนนั้นจะเป็นชีวิตที่ยังไงก็นี่ไงผมเนี่ยกำลังจะไปเรียนละหลักสูตรที่1เป็นมิตรกับความตายเป็นมิตรกับความตายต้องไปเรียนใช่เหรออ้าวก็เรารู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราแหมมันอาจจะต้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวมาไม่ต้องเลยเนี่ยสั้นๆเลย1ก็เป็นมิตรกับความตายไอ้นี่เรียนวันเดียววันเดียวหลักสูตรที่2นี่เผชิญความตายอย่างสงบไม่ใช่คนชื่อสงบเผชิญความตายนะแต่เราเนี่ยจะสู้กับความตายยังไงนี่เป็นเรื่องสามสี่วันแต่ผมอยากรู้ว่าคนที่คนสอนอ่ะยังไม่มีประสบการณ์เลยยังมาสอนได้ยังไงไม่ใช่ปัญหาของอาจารย์ไพบูลย์อยู่ตรงนี้หลักสูตรแรกเป็นมิตรกับความตายเริ่มไปทางความรู้จักเริ่มเป็นมิตรหลักสูตรที่สองเผชิญความตายอย่างสงบและหลักสูตรที่สามคือก็ต้องไปไหนก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละผมจะได้มีความพร้อมไงมันค่อยเข้าทีละครับคำตอบคำถามอาจารย์นิเวศคือท่านที่เป็นหลักในการสอนครูบาอาจารย์ก็คือพระไพศาลวิสาโลอาจารย์ไพศาลก็เป็นหลักในการสอนไอ้นี่เสมสิกขาลัยมูลนิธิเสถียรธรรมสถานไม่ใช่อะไรเสถียรโกเศศ
ผมว่าพักก่อนไปเป็นคนจ่ายด้วยก่อนให้เป็นด้วยก่อนเสถียรโกเทศโกเศษนาคนาคประทีปสัจธรรมของชีวิตวันหนึ่งก็จะต้องชราแล้ววันนึงก็ต้องแต่สัจธรรมอย่างนึงก็ต้องมีพักเดี๋ยวนี้แหละเพราะเขาจะตัดแล้วพักก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาดูต่อว่าสัจธรรมหรือวิกฤตเรื่องต่อไปนี่เป็นเรื่องที่ใกล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้นนวัตกรรมเคมีพันธ์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ PTT Global Chemicalหนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตไม่รู้จบทุกปีบริษัทขนาดใหญ่ของโลกกว่า 3,300 แห่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนโดยโรเบิร์ตโคแซนไทยออยได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนเป็นที่หนึ่งของโลก2ปีซ้อนเพราะเราตระหนักว่าการดำเนินธุรกิจต้องก้าวไปพร้อมๆกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเกิดเป็นสายสัมพันธ์ของการอยู่เคียงข้างกันวันแล้ววันเล่าวันนี้ไทยออยได้มายืนอยู่ณจุดสำคัญด้านความยั่งยืนของโลกเราจะไม่หยุดยั้งที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนBecause you can't be in two places at the same time, our global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank.กลับมาพบกับ Money Talk นะครับสัจธรรมหรือวิกฤตคือในช่วงที่จะพักไปเนี่ยนะดร.ไพบูลย์บอกว่ากำลังจะไปเข้าอบรมหลักสูตรอะไรนะเป็นมิตรกับคนแก่เป็นมิตรกับความตายไอ้เป็นมิตรกับคนแก่นะเป็นมานานแล้วเป็นมิตรกับความตายเป็นมิตรกับความตายเผชิญความตายอย่างสงบสงบเสมสิกขาลัยมูลนิธิเสถียรโกเศศนาคประทีปพูดได้ชัดๆหน่อยทีนี้เราไปเข้าให้มันครบหลักสูตรไงเข้าตามหลักการของอาจารย์ก็คือไปเข้าหลักสูตรเป็นมิตรกับความตาย
เป็นสหายกับความเจ็บนะเป็นเซเลบกับความแก่โอ้เซเลบก็คือเป็นคนดังไงนะมีชื่อมีเสียงเลยนะคนแก่ก็แก่ผ่านไปถึงวันหนึ่งก็มันต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงเลยยอมรับแล้วก็เป็นคนที่แน่ๆกับความเกิดก็คือทุกอย่างก็ต้องมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นได้นะชีวิตเราก็เกิดแก่เจ็บตายนั่นเองแต่เกิดนี่กับเกิดนั่นก็ระยะกันแต่นี่นะอันนี้นะคนฟังเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาเคยได้ฟังมาว่าต้องต่อสู้กับความตายต่อสู้เพื่อจะได้ไม่ตายต้องต่อสู้อ๋อแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นมิตรกับเขาทำไมเป็นมิตรกับความตายใช่ไหมต้องต่อสู้กับเขาไม่ให้เขามาที่เขาเป็นมิตรเนี่ยหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องกลัวมันมันไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้มาแล้วเนี่ยนะเราตายเราก็ตายทั้งวันนะแต่ทุกคนก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีคือรู้จักเขามีความพร้อมและอาจจะไม่ใช่ความตายของตัวเราแต่อาจจะความตายของคนรอบข้างคนใกล้ชิดการดูแลคนใกล้ตายจะทำยังไงการให้กำลังใจเขาหรือแม้กระทั่งเราอย่างวันก่อนคุณกิติพงษ์มาบอกใช่ไหมว่าเราเนี่ยเราควรจะทำพินัยกรรมพินัยกรรมก็คือยกทรัพย์สมบัติที่มีทั้งโลกให้ครับขณะเดียวกันก็มีพินัยกรรมชีวิตซึ่งก็มีการแนะนำเสมอนะครับว่าเราจะต้องทำพินัยกรรมชีวิตว่าถ้าเราป่วยถึงขั้นที่ไม่รอดแล้วเนี่ย อย่าเก็บเราไว้เขียนไว้เลยว่าถ้าผมป่วยแบบนี้อย่าเก็บผมไว้ให้หมอจัดการให้ผมตายในทันทีเดี๋ยวหมอก็ติดคุกอ่ะไม่เขียนไว้แล้วหมอก็จัดการให้เราตายเลยคุณก็อย่ามาเอานั่นสอดนี่ผมอันนี้ไปเลี้ยงสมองผมรักษาผมเลี้ยงผมไว้อีก3เดือนแต่ว่าที่บ้านผมต้องจ่ายไปครึ่งนึงส่วนบุคคลถูกไหมที่เรากำหนดได้เป็นสิทธิ์เขาแล้วเราเขียนไว้ไงเป็นพินัยกรรมชีวิตในชั้นเดียวแต่หมอเขาอยากช่วยไงอีก3เดือนก็ยังดีนะทำไมก็3เดือนก็หลายล้านอยู่ไม่ทำไมโรงพยาบาลรัฐบาลเขาก็ไม่อยากเอาไว้หรอกเพราะว่ามันกินที่คนอื่นกินที่คนที่ก็อาจจะจำเป็นกว่าแล้วเราเองเราก็ไม่อยากให้เป็นภาระสิ่งที่มาดูแลเราเอาไปช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่เราตายอยู่แล้วมันดูแลเราทำไมคือเป็นมิตรกับความตายนี่จะเป็นยังไงก็นี่คล้ายๆกันจะมาเล่าทีหลังไม่กลัวไงเราไม่กลัวไม่กลัวเดี๋ยวว่าผมไปมาก่อนผมก็ยังไม่รู้หรอกผมก็เป็นลูกศิษย์แต่ยังว่าทางลายของทางลายเขาเรียกทั้งคือครูพักลักจำของพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์สอนพระอาจารย์ก็ยังไม่เคยเฮ้ยประสบการณ์ไงไม่พระอาจารย์นี่แหละใกล้ชิดกับความตายมากก็ทำงานศพก่อนเลยการตายของคนอื่นบางวัดการตายของคนอื่นใช่ไหมแต่ท่านก็เข้าใจคือครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าใจชีวิตแต่ว่าคืออะไรนะครับผมว่าขอเป็นนิดหนึ่งว่าพูดถึงวิกฤตสัจธรรมเนี่ยผมว่ามันมีสัจธรรมของชีวิตอยู่อย่างนะว่าคนบางคนเนี่ยก็ไปสร้างวิกฤตให้กับชีวิตของตัวเองเช่นใครบอกชื่อมาด้วยบอกชื่อเหรอเราตกความแบบเราใครจะรับผิดชอบเวลาเราพูดปั๊บก็จะถามใครคนไหนยังไงอ๋อเรียนแบบใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบถ้าผมบอกชื่อบอกชื่อมาดิผมบอกใครจะรับผิดชอบใครรับผิดชอบใครก็ใครอ่ะใครพูดคนไหนก็รับผิดชอบเลยพูดมาสิพูดมาสิตัวเองพูดให้คนอื่นรับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตัวเองพูดตัวเองก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมใครจะไปรับผิดชอบคนอื่นเขาจะมาบอกให้เราศาลท่านไม่บอกหรอกว่าไอ้นี่มันพูดแล้วมันบอกว่ามันให้ผมรับไอ้นู่นรับผิดชอบเอาว่าเขารับปากว่าเขาจะรับผิดชอบไงศาลไม่ฟังติดคุกได้เขาติดคุกเองอย่างนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งหลายๆคนนะครับก็คือว่าสัจธรรมของชีวิตที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างเช่นอย่างถ้ามีครอบครัวนะครับชีวิตครอบครัวก็มีความสุขดีมันก็ไม่มีวิกฤตนะแต่ไปมีกิ๊กอย่างผู้ชายก็ไปมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมชีวิตมันก็เกิดวิกฤตในครอบครัวขึ้นมาอันนี้เป็นสัจธรรมไหมเป็นสัจธรรมว่าวิกฤตบางอย่างเนี่ยคนอื่นไม่ได้ทำเราเนี่ยแหละทำให้เกิดวิกฤตขึ้นมาเองต้องอย่าไปทำเรารู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้มันจะเกิดวิกฤตแต่เขายังทำนี่สอนใครนะสอนใครสอนตัวเองทำไมเขาทำรู้ไหมทำไมมันมีตัณหาราคะโมหะอันนี้แล้วอันนี้เป็นอะไรเป็นสัจธรรมโอ้โหเห็นไหมมันต่อกันมาได้ตัณหาราคะโมหะก็พยายามจะรวมก็ไม่รู้กิเลสรักโลภโกรธหลักหลงอะไรกิเลสกิเลสแต่ควบคุมไว้นั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนได้กันนี่เขาบอกเป็นมีเรื่องเล่าที่อิรักเนี่ยมาอิรักตอนที่อเมริกาอะไรนะไปถล่มไปอิรักแล้วไม่ใช่มันเรื่องอะไรถล่มจนกระทั่งแบบหนักเลยเนี่ยนะแล้วผู้สื่อข่าวก็หลังจากนั้นก็ไปดู
ดูว่าสถานการณ์ที่อิรักเป็นอย่างไรบ้างมันก็เห็นชัดเลยนะว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะมันต่างกันอย่างเช่นพวกแบบคนที่เป็นระดับนายทหารต่างๆเนี่ยเวลาเดินเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยนะเดินปุ๊บเนี่ยนะเดินไปในที่ไหนก็ได้แต่คนที่เป็นภรรยานี่ต้องอยู่ตามหลังที่อิรักเขาใช่ไหมผมว่าที่อื่นก็เยอะอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่ามันผู้หญิงก็ต้องแบบตามต้องตามช่างเท่าหลังห่างกันเป็นประมาณ10เมตรเลยอ่ะผู้ชายเดินไปก็แล้วแต่เนี่ยนะปุ๊บเนี่ยเดินแบบผู้ชายเดินอย่างองอาจเผยคุณผู้หญิงก็ต้องเดินตามหลังเพราะว่ามันเป็นสิทธิเนี่ยทีนี้ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีคนกลับเข้าไปดูที่นั่นในอิรักเปลี่ยนแปลงไปเจอไอ้ตายทหารชุดเดิมที่เดินนำหน้าเนี่ยนะทีนี้ไปตกใจเดินตามหลังเดินตามหลังเพราะว่าผู้หญิงเดินนำแสดงว่านี่ผู้ชายสิทธิมนุษยชนดีขึ้นเนี่ยเขาบอกนี่มันเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดนี้คือผู้หญิงเดินนำเป็นสิบเมตรเพราะอเมริกาไปช่วยไว้มากไม่รู้แหละนะแล้วในทหารนี่เดินตามหลังโอ้โหมันผู้หญิงกลายเป็นผู้นำได้อย่างไรก็มีคนไปเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเลยสัมภาษณ์ท่านนายทหารบอกท่านเมื่อตอนเขาเรียกมาดูนี่ท่านยังเป็นคนนำยังโอกาสกระเพื่อให้เมียตามหลังท่านเป็นสิบเมตรแล้ววันนี้เนี่ยท่านเปลี่ยนมันสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นผู้หญิงเป็นผู้นำได้ให้ผู้หญิงนำเป็น10เมตรแล้วท่านตามหลังนี่มันเกิดได้ไงแล้วท่านบอกอย่าดังไปคุณรู้ไหมที่นี่กับระเบิดมันเยอะ10เมตรกำลังพอดีระเบิดแล้วไม่ถึงไม่เป็นไรเนี่ยเป็นสัจธรรมของชีวิตไงสัจธรรมของชีวิตทุกคนก็ต้องรักตัวกลัวตายแต่เชื่อไหมไอ้นี่พูดถึงอิรักนี่เรื่องจริงที่ประเทศลาวที่ประเทศลาวยังมีระเบิดที่อเมริกาทิ้งเอาไว้ช่วงสงครามเวียดนามอาจารย์นิเวศรวดเยอะเท่าไหร่ผมเห็นข่าวเร็วๆพันหมื่นๆแสนๆลูก300ล้านลูก300ล้านยังเหลืออยู่เยอะขนาดนั้นก็ต้องไปกู้กันอ่ะเขาก็ต้องเอาเงินไปช่วยตอนเวียดนามนี่ก็เยอะนะแต่ว่าทิ้งที่ลาวเนี่ยเยอะมากเพราะว่าที่ลาวมันทิ้งๆด้วยไงทิ้งๆคือบินไปทิ้งเวียดนามแล้วก็ดึงหนีกลับมาหนีกลับมาจะลงกลัวระเบิดกลัวระเบิดก็ต้องทิ้งไปเรื่อยทิ้งที่ลาวก่อนทิ้งใส่ลาวก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาลงที่อู่ตะเภาแล้วอย่างนี้คือที่ลาวเนี่ยเพราะว่าในป่าเยอะไงพื้นที่ไม่ค่อยมีคนเพราะฉะนั้นทิ้งไปแล้วไม่มีใครไปเก็บถ้าเป็นที่แบบว่าเขาเห็นเขาก็จะไปขุดเอาขุดระเบิดบางคนก็ขุดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาบอกตามร้านขายของเก่าลาวก็มีระเบิดเยอะเลยอเมริกันเยอะนะฮะทีนี้เวลาหมดแล้วหมดแล้วก็วิกฤตกับสัจธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้เยอะมันใกล้กันไหมใกล้กันไหมผมว่าบางทีมันไปด้วยกันนะเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมที่ผมบอกไงคือตะกี้ที่เราพูดว่าดูเหมือนสัจธรรมความจริงนี่ก็คือที่มันเกิดขึ้นแน่ๆแต่บางทีวิกฤตเป็นซับเซตในที่แทรกอยู่ในตัวมันเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้ได้ว่ารับกับวิกฤตได้สิ่งนี้มันมาเราก็ต้องรับได้เป็นเรื่องปกติถ้าเราการเตรียมตัวดีก็จะมีส่วนช่วยได้ถูกมั้ยมีผลกระทบน้อยลงลดลงถูกมั้ยฮะแต่ว่าเกิดกับทุกคนนะครับวิกฤตไม่อย่างนี้ก็อย่างโน้นไม่ต้องไปอิจฉาว่าไอ้คนดูที่ไม่เห็นมันเดือดร้อนชีวิตสบุกสบายหุ้นตกมันยังใส่เสื้อสีชมพูจ๋ามาแต่ว่าก็อาจจะมีวิกฤตอย่างอื่นอยู่ที่เราไม่รู้พอเวลาเขากลับเข้าบ้านวิกฤตก็เกิดขึ้นก็วิกฤตกับเพราะคนบางคนแถวเนี้ยนะเอาวันนี้ท้องหมดเวลาครับลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับ